สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพับกบเอ้ยพบกับคอกี้เอ้ยไม่ใช่สิคุกกี้แอนด์ฟู้ดดี้นะคะเป็นคอลเลกชันของเจ้าหมาน้อยกับอาหารของเขานะคะอันนี้น่าจะเป็นเซตที่เกี่ยวกับหมานี่เซตแรกเลยนะเพราะเรามีที่เป็นแมวที่เป็นกาฟิลแล้วเรามีเป็ดดักกูไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีนกที่เป็นเจ้านกวอร์บี้ไปแล้วซีรีส์นี้เขาจะชื่อว่า Cookies with Grand Life นะคะชีวิตเล่ร่อนพเนจรของเจ้าคุกกี้นะคะดูจากกล่องนี่เหมือนเขาวางแผนไปเที่ยวมากกว่าเนอะไม่ใช่แบบชีวิตพเนจรเล่ร่อนใครที่ติดตามดูเรามานะคะคุ้นคำว่า with Grand นะคะเราเคยเจอคำว่า with Grandsy มาก่อนใครนึกได้ก่อนเอ่ยว่ามาจากคอลเลกชันอะไร TikTok มาจากฮิโลโนะนะคะตัวนี้นี่ดูพเนจรของจริงเลยก็ดีนะคะแกะของเล่นแล้วยังได้ความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้เจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันอะกล่องเล็กนะคะเนี่ยอุ๊ยลื่นลายกล่องทำเหมือนตัวบ็อกซ์นะคะตัวหน้ากล่องก็จะชื่อว่าเซนอะโพสการ์ดนะคะอันนี้เป็นสมาชิกนะคะที่อยู่ด้านในอันนี้ก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะคะแล้วก็จะมีให้ลุ้นตัวซีเครต1ตัวนะตัวซีเครตจะเป็นตัวที่ไปดวงจันทร์นะคะเล่ร่อนไก่จุงแกะเซตนี้นี่เพลงวานิพกพเนจรนี่ต้องขึ้นแล้วนะโหตัวอย่างเล็กได้กระเป๋าเดินทางนะคะอย่างกับได้ตัวหน้ากล่องเนี่ยได้ตัวหน้ากล่องจริงๆด้วยนะคะตัวนี้ทำไมรู้สึกหน้าซูบไปนะ แก้มตอบเชียเขาเป็นหมาพันคอกกี้ใช่ไหมคะเขาเล่นเป็นทำเป็นคอกกี้แล้วก็ตั้งชื่อน้องว่าคูกี้หางเล็กกระจุดเดียวเองแล้วก็มากับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อาหารของเขานะกระเป๋าทำสวยนะคะเก็บรายละเอียดดีนะมีสติ๊กเกอร์แปะนะคะล้อนี่หมุนได้อยู่แล้วมันเปิดได้ไหมเนี่ยลักษณะยังกับเปิดได้แกะไม่ออกแฮะแล้วก็มีแท็กห้อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าฟู้ดดี้นะเป็นอาหารของเจ้าคุกกี้นะคะแล้วก็มากับโปสการ์ดนะคะตอนแรกเรานึกว่าหนังสือสิด้านในมีรายละเอียดด้วยนะแล้วก็ยังขาดดินสอที่ใช้เขียนนะคะดินสอทำออกมาน่ารักอ่ะมีตูดยังลบด้วยนะชอบจังพอติดทุกอย่างครบแล้วดูน่ารักดีค่ะแอบงงรูตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีอะไรให้เสียบแล้วนะเดี๋ยวขอดูการ์ดกันนะคะว่ารูนี้มันทำอะไรด้านหลังก็เรียบๆนะคะอ๋อหมวกมันก็เป็นรูจริงด้วยค่ะแปลว่าจงใจทําให้ดูเหมือนแบบพเนจรน่ะดูแบบแต่งตัวขาดนิดนึงอะไรเงี้ยนี่เราเพิ่งเห็นว่าอ๋อไอ้หูนี่มันยกได้นะคะเหมือนกระเป๋าเดินทางจริงๆนะแต่เราล็อกมันไม่อยู่นะกล่องที่2ค่ะได้เหมือนเป็นใบไม้ออกมาก่อนนะคะได้ตัวอะไรเอ่ยตัวนี้เหมือนมีเม็ดฝนหยดมาที่หน้านะคะต
าตื่นเชียวอ๋อแล้วก็มีเหมือนใบบัวนะแปะที่หัวด้วยนะคะที่กางเกงมีรอยเท้าด้วยนะตัวเมื่อกี้มีไหมอ๋อไม่มีนะคะเจ้าฟูดดี้แล้วก็ใบบัวนะคะมีน้ำหยดด้วยนะชื่อว่า dependence การเหมือนพึ่งพาอาศัยกันโถน้องบางฝนให้อาหารให้เจ้าฟูดดี้นะคะน่ารักจังกล่องที่3วันนี้กะว่าจะแกะครบทั้ง12กล่องเลยนะถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะคะทำท่าไม่ค่อยดีแล้วได้แผ่นน้ำนะคะแล้วก็เป็นเจ้าคุกกี้นะนอนอยู่ในกระเป๋าเดินทางกางเกงเป็นรูปหัวใจด้วยเอ๊ะอ๋อไม่ได้นอนเอากระเป๋าเดินทางมาบังนะคะแล้วว่าอันนี้ก็คือฝนตกเหมือนกันนะแผ่นน้ำสวยจังใสกิ้งเลยค่ะแล้วก็มีร่มนะคะแต่ร่มเล็กจังน้องไม่แท้ร่มของไอ้เจ้าฟูดดี้นะคะเลยอันเล็กมีต่อตัวกันด้วยนะแล้วตายตัวเจ้าฟูดดี้นี่ก็มองลงมาที่เจ้าคุกกี้ด้วยนะตัวนี้ชื่อว่าเชลเตอร์ที่หลบภัยนะคะกล่องที่4ทำไมตัวนี้หยิบยากจังเอ้ยหยิบบอกนะไอ้นี่มันที่มันไปดวงจันทร์นี่นาเราได้ตัวซีเคร็ตเหรอไม่ได้เตรียมใจอะไรไว้เลยอะงงบทจะมาก็มานะคะหน้ากากถอดไม่ได้นะไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งที่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะเหมือนการ์ดจะลายเดียวกันนะคะแต่รู้สึกว่าสีมันจะต่างกันGo to the moon นะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะน่าจะต่างแค่สีจากการเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเขายังอยู่บนชายหาดนะแปลว่าดวงจันทร์เนี่ยก็คงเป็นเหมือนเกาะกองทรายละมั้งคงไม่ได้ไปดวงจันทร์จริงๆนะคะเราก็ว่าอยู่ทำไมมันหลุดธีมเขียนว่าคุกกี้นะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรเหลือจะเชื่อเลยที่หลังเปิดกล่องอื่นต้องทำแบบจิตใจบริสุทธิ์นะคะไม่คาดหวังแล้วมันจะได้กล่องที่5แบบนี้เราก็ต้องมาลุ้นแทนว่าตัวไหนที่เราจะไม่ได้แล้วนะคะโอ้ตัวนี้เสื้อดำมาเลยนะคะ
แล้วหน้าตาตลกจังมีจุดอย่างกับตาที่3ตัวนี้แหมมีใส่เสื้อนะคะแล้วก็มีใส่หมวกนะโอ้ยมีแว่นดำมาด้วยนะตัวนี้จะเท่ไปไหนเนี่ยอันแรกเป็นกระเป๋านะคะเหมือนกระเป๋าช่างป่ะใส่อุปกรณ์ช่างอะไรแบบนี้ไหมถัดมาก็เป็นเจ้าฟูดดี้นะคะตัวนี้เหมือนยังกะอยู่ในกระถางต้นไม้เนี่ยใส่หมวกเหมือนกันนะแหมเลียนแบบเจ้านายแต่เป็นหมวกสีแดงนะคะใบเล็กๆแล้วก็มีกล่องนมนะคะทำจุกที่เปิดด้วยนะตัวนี้พบเยอะมากแล้วก็มีแว่นตาดำนะคะตัวนี้จะเท่ไปไหนสุดท้ายนะคะจะเป็นเหมือนหญ้าเหรอเป็นใบไม้นะคะน่าจะเสียบที่หัวเจ้าฟูดดี Cookie and Foodie นะคะอ๋อข้างหน้าก็จะถือกระเป๋าเหมือนมากระเป๋าปิกนิกมากกว่านะไม่ใช่กระเป๋าช่างแล้วชอบแว่นจังเลยอ่ะใส่แล้วน่ารักดีกล่องที่6แล้วค่ะครึ่งทางแล้ววันนี้เสียงนกร้องเจี๊ยวจ้าวกันมากเลยค่ะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าม ันคืออะไรวะสีฟ้าๆนะคะคุกกี้ตัวนี้ทำท่าแบบเหมือนหมอบนะกางเกงมีปะด้วยน่าจะเป็นผ้าห่มนะคะทำเป็นเหมือนผ้าคลุมตัวแล้วมีเป็นปะเหมือนกันนะชอบจังเลยฮะนี่ทำดีแล้วเจ้าฟูดดี้ก็เหมือนเจ้านายมาอีกแล้วนะมีผ้ากันคนละผืนนะคะอันนี้ผืนเล็กดูทำตาตาหลีมีปากเหมือนกันชื่อว่าแคมปิ้งนะคะแต่รู้สึกหน้าดูบอดจอยกันนะกล่องที่7อุ้ยอันนี้อะไรมาเป็นแผ่นอ๋อเป็นพื้นทรายนะคะตัวนี้คุกกี้นอนบนพื้นทรายนะนี่มีผ้ารองนะคะดูกางเกงเขาเป็นลายกระดูกเลยนะดูตาเหลือบมองข้างบนดูเจ้าฟูดดี้สิโอ้นี่มีแว่นใหม่แล้วนะคะแต่แว่นอันเล็กสงสัยของเจ้าฟูดดี้แน่เลยอันแรกเป็นพลั่วนะคะเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้อะพลั่วหรือเสียมน่าจะพลั่วติดแบบนี้ละมั้งแล้วก็แว่นนะคะกรอบทองนี่นะเจ้าฟูดดี้เท่ไปเลยพวกการ์ดใบนี้งอเป็นกุ้งเลยค่ะชื่อว่าซันเบตติ้งนะคะ
เขามาอาบแดดกันนะกล่องที่8ได้เป็นน้องแตงโมนะคะโถจะดูดน้ำแตงโมถึงขั้นต้องเข้าไปอยู่ในแตงโมและยังอุตส่าห์จะต้องใช้หลอดอีกนะชอบอ่ะชอบลายแตงโมทำสวยดีนะคะมีขั้วแตงโมด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงน้องหมาที่บ้านนะคะเวลาแตงโมแล้วให้มันกินนะมันชอบกินนะคะตัวนี้เข้าไปในลูกแตงโมเลยนะแล้วหนวดนี่แดงเลยชื่อว่า drinking นะคะตัวนี้เราชอบตรงหูอ่ะทำดีนะหูโผล่มาตัวที่9แล้วนะคะโอ้อะไรเนี่ยเหมือนอยู่บนสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วข้างบนเป็นฝาน้ำอ่ะคุกกี้แอนด์ฟูดดี้นะคะข้างใต้นะอ๋อตัวเขาอยู่ในแก้วน้ำนะชอบตรงขาสั้นๆที่โผล่ออกมาจากแก้วแล้วฝาแก้วก็อยู่บนหัวอยากเห็นเจ้าฟูดดี้แล้วมันจะออกมาเล่นเหมือนเจ้านายไหมอ้าวผิดคาดก็เห็นมีแต่ตัวมันไม่มีสเก็ตบอร์ดมานะอ้าวเฮ้ยชามข้าวมันเป็นสเก็ตบอร์ดแหละมันมีล้อการ์ดชื่อว่า playing นะคะตอนนี้เหลืออีกแค่3กล่องแล้วมีแค่พร็อพเป็นฟูดดี้ตัวเดียวนะคะโอ้ได้มาเป็นถังขยะเลยค่ะถังมีความสะอาดสะอ้านเงางามและตาเจ้าคุกกี้นี่เหลือบมองข้างบนนะคะแปลว่าไอ้ฟูดดี้นี่นั่งอยู่ข้างบนอ๋อเจ้าฟูดดี้มันมีหัวมีเปลือกกล้วยแปะอยู่ทำสวยอะการ์ดใบนี้นะคะ foraging เปิดดิกแปลว่าหาอาหารนะคะศัพท์นี้ไม่ค่อยเห็นน่ะกล่องที่11แล้วนะคะได้ตัวเล่นน้ำนะคะใส่ห่วงยางนะแล้วก็ใส่แว่นว่ายน้ำด้วยนะคะใสใสชอบหมวกจังเลยสีเหลืองลายจุดใส่ตีนกบด้วยนะเต็มครบสูตรนะคะมาดูเจ้าฟูดดี้กันอ๋ออันนี้ก็เหมือนเขามีตัวไอ้ที่หายใจเขาเรียกอะไรสโนว์เกิลเหรอคะใส่ยากจุงเดี๋ยวไว้ใส่อีกทีหนึ่งแล้วกันฟูดดี้เขาใส่อะไรมาวะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะอะไรอ่ะใส่กางเกงในบนหัวเหรอ เราไม่รู้นะมันคืออะไรอ่ะค่ะเซตนี้เขาชื่อว่า Go Swimming นะคะใส่ได้แล้ว
กล่องสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เราเหลือตัวนี้นะตัวที่1เลยนะคะโอ้ตัวนี้ก็ชื่อว่าเวกแกรนด์เลยนะคะเป็นชื่อของซีรีส์เลยนะกับอีกตัวหนึ่งอีตติ้งนะคะโอ้ถ้าเราไม่ได้ตัวแรกนี่เหมือนไม่ได้ตัวหลักของตามชื่อซีรีส์เขาเลยนะได้กระเป๋าเดินทางนะคะยังดูไม่ออกนะว่าตัวไหนนะเพราะว่ามีทั้งคู่นะคะมาลุ้นกันค่ะแปลแววแววแววได้ตัวอีตติ้งนะสรุปเราไม่ได้ตัวที่เป็นชื่อของซีรีส์นะคูกี้คอนนะคะที่เขากินอยู่ตัวนี้กินข้าวโพดแก้มตุ๋ยเลยนะคะเจ้าฟูดดี้ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะส่วนกระเป๋าเดินทางอันนี้อันกระเป๋านี้สวยนะมันเป็นทำเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าหนังนะคะไม่เหมือนใบแรกนะที่เป็นเงินอันนี้ก็คงดึงได้เหมือนเดิมสวยอะชอบกระเป๋าอันนี้เหมือนเปิดได้อีกแล้วเอ้าเปิดได้จริงๆด้วยอันนี้เปิดง่ายเลยค่ะแปลว่าอันเมื่อกี้ตัวแรกก็เปิดได้แต่เราคงเปิดมันไม่ถูกไงปฏิทูไหนเอามาเปิดแหมแล้วก็ว่าแล้วว่ามันกึกกักเออปะเถอะดูสายตาเจ้าฟูดดี้แปลว่าต้องจัดเซตวางแบบนี้เลยนะถึงจะมองพอดีอีตติ้งนะคะแกะครบถ้วนทั้ง12ตัวแล้วนะคะว้าวว้าวผลประกอบการวันนี้ดีมากเลยอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวที่ชื่อเดียวกับชื่อซีรีส์แต่ว่าก็ได้ตัวซีเครตมาแทนนะคะอันนี้ให้อภัยกันได้ สำหรับเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดคะสำหรับเรานะคะชอบตัวที่ไอส่งไอโปสเตอร์กับตัวใบบัวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกด Subscribe เพื่อให้ช่องนี้อยู่ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะข่าวจากสนุปปี้แลนด์ได้พบสัตว์สายพันธุ์ใหม่บนดวงจันทร์คาดว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับสนุปปี้